เป็นแพปลาที่ว่าเขามาเวลาเขาไปออกไปทะเลไปไปจับปลาอะไรมาเนี่ยแล้วเขาก็ปลาเข้ามาส่งตรงนี้ใช่ครับเขาจะขึ้นตรงเนี้ยก็จะมีแพปลาเขาจะมีเจ้าบางทีก็ไปส่งต่างจังหวัดบางทีก็มีคนมารับเลยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะแถวนี้นะคะระยะทาง10กิโลนะคะคนน่ะรถน่ะเต็ม2จอด2ทางนี่มาที่นี่รถเนี่ยที่ห้ามจอดบ่ได้ก็ได้ตอดตอดากันไปคนก็หลายหลายเบียดกันไปไหลให้ก็งานไหมขอนแก่นนะคะหลายค่ะกิลีมาที่นี่ย่ามเศร้าก็เลยกลับมาย้อนมาเบิ่งว่าเออกลับมาขึ้นมาสิแตกต่างกันขนาดไหนแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันเลยนะมาขึ้นมามาขึ้นคนนั่งกินนั่งดื่มกันน้ำหาดน้ำต้นไม้ห้มไม้น้ำฟุตบาทนะคะปัจจุบันมาย่ามือเศร้าต่างกันแห้งค่ะต่างกันแบบใดมือขึ้นเขานั่งกินมามือเศร้านอนนอนกับมีกับส่วนหน่อยแล้วนะคะท่านได้เตือนอยู่ก็จะงองแกงแงงอยู่โอ้ยคือสิอาการนักเติบอยู่มือขึ้นเขาจะนอนตามหาดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเศร้าเลยของน้ำกับมีบริการฟรีนะคะแล้วก็อยากแนะนำนะคะผู้ใดสิไปสิมาเที่ยวแถวแถวหาดแสงจันทร์หาดสุชาดาหรือหาดแม่น้ำมึงแถวแถวนี้ละกรุณาจองที่พักล่วงหน้านะคะโทรจองที่พักล่วงหน้านะคะคันสันห้องสี่หาบางที่พักยากสระเกินมาขึ้นนี่แถวนี้ไม่ได้พักเลยนะคะเต็มเต็มเต็มต้องออกไปนอนพูนไกลๆพูนนะคะเสิร์ชขอไปหาใน Google ไปนอนไกลๆนะคะแถวนี้เต็มมืดค่ะจะจองล่วงหน้ากันเมื่อคือแบบว่าคนพอกำกากับไม่ได้กับไม่ได้คิดว่าสีมานะคะก็เลยไม่ได้คิดก็เลยไม่ได้จองล่วงหน้าแต่คือมาแบบปุบปับก็ไม่ได้คิดว่าสีมาเส้นข้างนี้ก็เลยผิดพลาดทางเทคนิคจักหน่อยก็เลยไม่ได้ลงเที่ยวจักเท่าใดนะคะเพราะว่ามั่วหาที่พักมาที่นี่ถามไปฮอดที่พักเราสิกลับขึ้นมาโอ้ยรถติดสามารถกลับขึ้นมารับรองว่าบ่มีหม่องจอดก็เลยบ่กลับขึ้นมานะคะก็เลยนอนเลยก็เลยพักผ่อนเลยย่ามื้อเช้าก็เลยกลับมาเบิ่งอีกรอบนึงว่ามันสิมีความแตกต่างกลับขึ้นต่างน้อยหลายซ้ําใดนะคะแต่ก็ยังล่มนะคะล่มแห้งขึ้นแห้งอยู่ก็จะบอกพี่ๆน้องๆมาเที่ยวน้ํากันนะคะผู้ใดมีโอกาสกลับมานะคะเออแค่นี้แต่ข้าวก็ลุ่มลุ่มเรือฟังด้านนั้นด้วยคือผมแอมสนมันเลยเรือปากน้ำของเรือออกตอนนั้นเขารถเขาจอดได้นี่นี่เขาไปจอดก่อนเขารถเขาไปจอดก่อนนี่เรื่องเรือไปจอดรถเขาไปจอดได้ที่จอดรถนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเขามาจอดนี่ละมีมังจอดรถนะคะอีกจังหวะสิภาพไปวงมังจอดเรือนะคะจอดรถจะภาพไปวงจอดเรือเขื่อนปากน้ำระยองที่นี่15มาเบิ่งจอดเรือนะคะนี่คือปากน้ำนะคะเขื่อนปากน้ำค่ะบอกนี่คือคันปากน้ำนะคะที่จอดเรือเบิ่งเรือนะคะกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเรือค่ะอ
ันนี้คนพ่อกำกับกับว่ามีความรู้ในด้านนี้นะคะถามผู้ใดโรคอ่ะแนะนำในได้ค่ะคอมเมนต์บอกในเด้อแล้วลำหนังกำลังขอมาอันนี้บรูว่าเป็นเอิญว่าเอื้ออีหยังนะคะนี่ตรงๆเลยค่ะบรูเรื่องบรูเรื่องเลยนะคะที่เบิร์กแบบนี้นี่ก็จะนะเขาไปเอาปลามากสุดตามไปดูสิจะเอาไปทางไหนมากทางไหนเรือว่าเรือพวกนี้เขาจะไปหาปลามาหรอเขาจะออกจังไหนนะเขาปลามาส่งตินี่ปลาขึ้นมาไทยสิดูเรื่องเลยนะคะมุ้งพี่ไก่น้ำเที่ยวโอ้โหน้ำรถค่ะน้ำรถน้ำนิดเดียวเองเรืออะไรปะคะทาเจาะเรือนะคะอาจจะเรียกว่าทาเรือนะพบทราบกับรู้นะคะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยเขาเอามาเรียกอย่างเรือวนอะไรอะไรเป็นแพปลาที่ว่าเขามาเวลาเขาไปออกไปทะเลไปจับปลาอะไรมาเป็นปลาแล้วเขาก็ปลาเข้ามาส่งตรงนี้ใช่ครับเขาจะขึ้นตรงเนี้ยก็จะมีแพปลาเขาจะมีเจ้าบางทีก็ไปส่งต่างจังหวัดบางทีก็มีคนมารับเลยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะมันคือเป็นหมองคือเพิ่นเว้าแล้วนะคะมันเป็นแค่ป่าเพิ่นเอิ้นน่ะเลือไปหาปลามาดอกเพิ่นมาจอดเอาง่ายๆบ้านเฮาก็ว่าเอาปลามาขายแล้วเนาะปึ๊ดรถมารับคือเพิ่นว่านั่นน่ะปลาขึ้นมาขายน้ำระยองคือแค่ป่ามันทุกมันทุกคนโดยสั่งเรื่อยๆเลยนะไปโพหรือยังไปพ่อยังค่ะเรามาดูไกลๆเลยเพราะมันมีน้ำหน่อยนะคะมาถกเอาหน้าน้ำแล้วมันนี่ล้างเลยล่ะเดี๋ยวมาชงเสาน้ำรถกับบรูนะคะเขาจะออกแล้วเหรอน้ำหนักตรงเส้นที่จะออกแล้วลำบากเลยอันนี้อยู่แถวปากน้ำนะคะปากน้ำระยองฟังหนึ่งคืนสิคะล้มแจ้งเสร็จแล้วเกินนะคะThank you.
มสีคอยสีแห้งขนาดใดจนกระหมวกลุดนะคะอันนี้ไม่รู้อะไรเนาะอย่างคือว่ามันคืออะไรคืออีหยังคุณไปก่อนไปเถอะโอ้ยพยากรรมเมื่อบ้านไปเอาเสียงมากคุณกันเลยพี่คะขออนุญาตนะคะโอ้หาอะไรคะหาหอยอันนี้เขาเรียกหอยอะไรคะจะอยู่อย่างนี้หอยอะไรนะคะคุณพี่หอยเสียบหอยติบเสียบโอ้หอยเสียบแล้วที่มันเป็นรูนี่คืออะไรคะเป็นรูหอยแต่จะมีตัวหอยมันตายหรือมันยังไม่ตายอันนี้สงสัยมันยังไม่ตาย
ว่านะคะใครยากน่ารักนะคะก็เป็นตะหักแท้ลูกเล็กๆก็มีคือหอยอะไรแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้มันเหมือนอะกระดองกระดองเหมือนหมึกกระดองอะเหมือนอยู่ข้างในของหมึกเลยเนาะอันนี้อันนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงบ้านบ่งามเลยค่ะถ้ามีหาดเปรียบนะคะมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วมันมาอีกแล้วคุณอ่ะมันมากับความเมาอันนี้คือเมานะคะคลื่นมันเมานะคะสามารถแบบไม่หยุดได้นะคะกระทำมาได้นะคะอันนี้ก็ตายหรือยังตัวเบลเลอร์เลยเลยถือโอกาสเก็บหอยซะเลยนะคะคุณพ่อกับตาเลยถือโอกาสเก็บหอยซะเลยค่ะดึงสัตว์เข้ามาเข้าไปดูเอากางเกงเลยเนาะ